สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมในช่องดร.แมนแคนดูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับน้องซูซูกิเซเลริโอนะครับเหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือผมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งครับตัวเซเลริโอของผมเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับ GLX นะครับเขาก็จะมีระบบเซ็นเตอร์ล็อกของเขาอยู่นะครับแต่ฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่ามันขาดหายไปก็คือฟังก์ชันออโต้ล็อกสปีดออโต้ล็อกนะครับเช่นเวลาเราออกตัวหรือเราใส่เกียร์ P เอ้ยเกียร์ D นะครับประตูมันก็จะมันถ้าเป็นรถแพงๆราคาหลักล้านนะครับหรือเฉียดล้านหรือล้านขึ้นไปเนี่ยมันจะล็อกให้เองน่ะโดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้าออกตัวไปสักความเร็วนิดหน่อยมันก็จะล็อกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งน้องเซเลริโอไม่มีครับตัวนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นผมก็เลยลองไปศึกษาดูนะครับว่าจะมีทางแก้ยังไงนะครับจนสุดท้ายก็ได้ไปเจออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า OBD นะครับSpeed Auto Lock นะครับซึ่งหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้ครับบูมนี่ตัวนี้ผมซื้อมาด้วยราคาประมาณ650บาทนะครับเขาเคลมว่าฟังก์ชันของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยทำได้5อย่างนะครับ5อย่างเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นคู่มือนะครับร้านไหนก็ได้นะครับเห็นใน Shopee ใน Lazada มีขายอยู่หลายร้านเลยนะครับตัวนี้ Suzuki Auto Lock นะครับฟังก์ชันแรกผมให้ดูนะครับนี่ล็อกอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ D นะครับอันที่2คือปลดล็อกเมื่อเข้าเกียร์ P อันที่3ไฟพาหมาก็คือไฟฉุกเฉินนะครับกระพริบเมื่อเปิดประตูอันที่4ไฟกระพริบพาหมาเมื่อเข้าเกียร์ R อันที่5ปลดล็อกเมื่อเบรกฉุกเฉินหรือมีการชนนะครับฟังก์ชันที่ผมต้องการมีแค่1กับ2นะครับส่วนฟังก์ชัน3 4 5เอ้ยโทษทีนะครับ3 4ผมจะปิดนะครับแล้วฟังก์ชันที่5ผมก็จะเปิดไว้นะครับซึ่งเขาก็จะมีวิธีสอนนะครับในการตั้งค่าซึ่งไม่ยากนะครับผมลองทำมาแล้วนะครับง่ายมากนะครับตัวนี้ครับง่ายมากครับแค่เสียบแล้วก็ติดตั้งใช้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับที่เสียบมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเปิดรถก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูที่เสียบนะครับรถผมสกปรกหน่อยนะครับนี่นะครับที่เสียบอยู่ตรงนี้ครับนี่มืดนิดนึงครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็เอาไอ้ตัวของเนี่ยของเราเสียบเข้าไปเลยนะผมเสียบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะใช้งานให้ดูเลยดีกว่านี่ครับเรียบร้อยครับโอเคใช้งานได้ป่ะเดี๋ยวเราไปลองดูครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถแล้วก็ลองเข้าเกียร์ดีดูนะครับทุกคนดูฝั่งนู้นก็ได้ครับเปิดเครื่องแล้วนะครับดูนะครับผมจะสตาร์ทรถปึ๊บโอเคผมจะเข้าเกียร์ดีแล้วนะครับโอเคเห็นไหมครับปลดล็อกให้เราเรียบร้อยครับหรือเขาสามารถตั้งค่าให้ว่าถ้าเราขี่ด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วล็อกก็ได้นะครับบางคนสะดวกแบบนี้แล้วอีกฟังก์ชันที่ผมต้องการคือใส่เกียร์ P แล้วมันปลดล็อกทันทีนะครับดูนะครับโอเคครับปลดล็อกทุกบานเลยนะครับลองอันนี้ครับข้างหลังนะครับลองใส่เกียร์ดีนะครับนี่เป็นไงครับโอ้โห650บาทนะครับได้ฟังก์ชันนี้มาคุ้มครับคุ้มจริงๆโอเคยังไงถ้าใครอยากสนใจอยากได้ก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับ
โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ